ข่าวนี้ขยี้ต่อนะครับวันนี้หนักกันมาเยอะนะฮะสำหรับคดีในสัปดาห์นี้หลายๆคนติดตามคดีของ The Icon Group ใช่ไหมครับก็ผ่อนสมองลงมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่าที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากมันมีคลิปไปปรากฏในโซเชียลมีเดียที่มีสาวๆนะฮะคือแต่งองค์ทรงเครื่องคล้ายๆกับแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเต้นโผล่อยู่ในโรงพักหนึ่งพอคลิปนี้มันมีการเผยแพร่ออกไปนะครับก็ปรากฏว่าคนในโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะเขาก็มีการตั้งคำถามกันว่าเฮ้ยการไปเต้นแบบนี้แต่งตัวแบบนี้บนโรงพักเนี่ยมันทำได้ด้วยเหรอนะฮะแล้วเสียงมันก็ออกมาค่อนข้างจะหลากหลายความคิดเห็นนะครับเต้นได้เต้นไม่ได้เหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วถ้ามันเต้นได้มันอาจจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งวันนี้ก็มีการสืบทราบแล้วนะครับว่าไอ้ภาพที่ไปแพร่หลายอยู่ในโซเชียลมีเดียที่ปรากฏอยู่นะฮะน้องๆสาวๆเต้นๆกันบนโรงพักนะครับเป็นโรงพักที่นนทบุรีนะครับสภ.ปลายบางนั่นเองนี่ข้อมูลออกมาแน่นชัดขนาดนี้นะครับก็เลยมีข้อมูลนะฮะมีข้อมูลจากทางโรงพักด้วยจากผู้กำกับด้วยจากประธานกตตรของโรงพักสภ.ปลายบางด้วยนะฮะดร.สิทธิศักดิ์เนี่ยท่านก็มาพูดให้ฟังนะครับว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นมายังไงมันผิดมันถูกยังไงท่านว่าแบบนี้นะท่านบอกว่าเอาจริงๆเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ต้นเรื่องที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับตอนแรกก็ไม่เห็นนะก็เพิ่งมาเห็นเมื่อเช้ากันตอนที่มันเริ่มมีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ฮะมันมีงานเลี้ยงจัดขึ้นในสถานที่ใกล้ๆกับโรงพักเลยคือใกล้ถึงขนาดที่เดินได้นะฮะก็ทางตำรวจมีการอนุญาตแล้วว่าให้จัดได้เพราะว่าแถวนั้นก็ไม่ได้จัดงานอะไรกันบ่อยครั้งนะครับทีนี้พอจัดงานไปแล้วปรากฏว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเข้าห้องน้ำห้องท่าถูกไหมครับทีนี้คุณผู้หญิงสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเข้ามาใช้ห้องน้ำห้องท่าของโรงพักนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลนะฮะที่ทำให้น้องๆแดนเซอร์เหล่านี้ที่ไปปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาเลือกที่จะมาใช้ห้องน้ำโรงพักนะฮะเพราะ1นะฮะมันสว่างนะครับ2มันสะอาดมากกว่าและ3มันดูมีความปลอดภัยนะครับก็เลยนำมาซึ่งการที่สาวๆเหล่านี้แดนเซอร์นะฮะก็มีการว่าจ้างอ่ะแหละผู้จัดงานนะฮะมีการว่าจ้างให้มาแดนซ์มาเล่นเป็นเขาบอกเป็นเหมือนวงหมอลำก๊อปปี้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นวงหนึ่งแล้วกันนะฮะพอเขามาเล่นงานนี้แล้วเขาก็เลยมาใช้บริการห้องน้ำของโรงพักนั่นเองนะครับทีนี้พอมาใช้แล้วก็ไม่รู้ไปเกิดคิดอะไรอีท่าไหนนะฮะก็เลยมาทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือมาเต้นกันอยู่ในพื้นที่ของโรงพักเลยนั่นเองนะครับทีนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกแบบนี้นะฮะนั่นคือเหตุผลหนึ่งก็คือโรงพักเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เอาห้องน้ำห้องท่าเขาก็สะอาดดูแลดีแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมนะฮะคือเข้าใจในมุมคิดของคนได้แต่อยากจะบอกแบบนี้นะท่านบอกว่าก็มันก็แค่ไม่เหมาะสมนั่นแหละถามว่ามีความผิดไหมมันก็ไม่ได้มีความผิดถึงขั้นต้องไปแจ้งเอาผิดไปอะไรกันแบบนั้นกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปเอาง่ายๆนะฮะก็ท่านฝากตักเตือนว่าอย่าทำแบบนี้ในสถานที่ราชการโดยเฉพาะโรงพักนะครับมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านว่าแบบนี้ไม่ผิดแต่ไม่เหมาะสมนะฮะส่วนในมุมทางนี้นะครับบอกง่ายๆนะครับคนเราบางทีต้องยกคำนี้ขึ้นมาก็คือคำว่ากาลเทศะนะครับกาลเทศะก็คือการกับเทศะการก็คือเวลาเวลาอะไรแบบนี้นะฮะส่วนเทศะก็คือความถูกต้องความถูกที่ถูกควรอะไรประมาณนี้รวมกันก็เป็นการที่มันต้องทำตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องถูกควรในแต่ละสถานที่ในแต่ละเวลานั่นเองนะครับควรเราควรมีเรื่องนี้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันเหมือนที่ท่านประธานกตตร.บอกนั่นเองนะครับจบคลิปดราม่านะครับไม่ผิดแต่แค่ไม่ควรทำนั่นเองนะครับ